You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับบอมสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านสวัสดีครับโอเคงั้นเชิญพี่ปูอัปเดตเรื่อง OPEC ก่อนเลยครับก็ OPEC เมื่อคืนนี้นะครับก็ผลออกมาตามคาดนะครับก็คือยังสติ๊กติดอยู่กับ production plan เดิมนะครับก็คือปรับกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยเดือนละ400,000บาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งเดือนพฤศจิกายนก็ยังคง400,000บาร์เรลต่อวันเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ disappoint นะครับหลายๆท่านที่ไปคาดหวังว่า OPEC เนี่ยจะขึ้นดับเบิ้ลเลย 800,000 แล้วก็ธันวาคมไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ demand supply มันตึงตัวเหมือนเดิมนะครับตัวราคาน้ำมันเนี่ยก็ผ่านแนวต้าน80เหรียญได้อย่างง่ายดายนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 81.5 เหรียญ นะครับสำหรับน้ำมันดิบ Brent นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยยังคงเป็นตลาดที่เป็น deficit อยู่หรือว่าขาดดุลอยู่ประมาณสัก 1.1 ล้านบาร์เรลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยปีหน้าเนี่ยทาง OPEC Plus ก็มองว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตเขาไปเรื่อยๆเนี่ยตลาดเนี่ยมันจะเทิร์นเป็นsurplus นะครับหรือว่าเกินดุลเนี่ยประมาณสัก 1.4 ล้านบาร์เรลในปีหน้าซึ่งภาพของ market dynamic อย่างเงี้ยก็คือ in line กับที่เราคาดว่าปีนี้เนี่ยราคาน้ำมันคงยังเป็นขาขึ้นตลอดแต่มันจะเริ่มซอฟต์ลงในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนก็คือหุ้นในกลุ่มต้นน้ำนะครับก็คือปตท.สผ.นะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นกลุ่มในส่วนของupstream proxy ก็คือปตท.เพราะว่า contribution ของ earning ที่มาจากราคาน้ำมันเนี่ยจะอยู่สักประมาณสัก 60-70% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็คือภาพของ OPEC นะครับมาต่อกันที่ภาพของโรงกลั่นนะครับก็คือด้วยความที่ว่า OPEC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยราคาพลังงานเนี่ยมันก็เลยสูงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาถ่านหินราคาnatural gas นะครับตอนนี้สูงทั่วโลกทำrecord high นะครับตรงเนี้ยก็ส่งผลทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยเริ่มกลับมามองในส่วนเชื้อเพลิงน้ำมันนะครับก็คือโรงไฟฟ้าน้ำมันเตานะครับโรงไฟฟ้าดีเซลเนี่ยนะครับอาจจะกลับมารันแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยก็เริ่มมีการสต็อกน้ำมันก๊าซนะครับเพราะว่าเตาผิงรุ่นเก่าเนี่ยก็คือใช้น้ำมันก๊าซเป็นตัวให้ความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีดีมานด์ของน้ำมันเหล่านี้เข้ามานะครับเพื่อรีสต็อกกิ้งก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้พอเข้าเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับ2-3 วันแรกเนี่ยนะครับตัวสเปรดน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็น้ำมันเจ็ตหรือว่ากลุ่มเคโรซีนหรือว่ากลุ่มน้ำมันก๊าซเนี่ยก็เด้งขึ้นเลยทันทีนะครับจากเดิมเนี่ยในช่วงไตรมาสที่แล้วนะครับที่สเปรดนะครับอยู่ราวๆประมาณสัก5เหรียญกว่าๆเนี่ยนะครับมันเด้งขึ้น2เท่าตัวเลยขึ้นมาอยู่ราวๆประมาณสัก10เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็น้ำมันเตาเนี่ยที่เคยติดลบนะครับ7-8 เหรียญเนี่ยก็ขึ้นมาชิดน้ำมันดิบเลยนะครับด้วยภาพตรงนี้มันอิมพลายได้ว่าค่ากันกลั่นเนี่ยมันดีดเลยนะครับจากเดิมที่อยู่ประมาณสัก1เหรียญ2เหรียญเนี่ยนะครับตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ในระดับสัก4-5เหรียญนะครับแล้วเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้กลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มโรงกลั่นนะครับก็คือ PLPRE ก็คือ SPRC นะครับแล้วคนที่มีกลุ่ม Middle Distillate เยอะก็คือกลุ่มดีเซลกลุ่มแก๊สกลุ่มแก๊สออยกลุ่มดีเซลกลุ่มน้ำมันเครื่องบินแล้วก็กลุ่มน้ำมันก๊าซเยอะๆเนี่ยก็คือไทออยนะครับก็จะได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าไทออยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีคอเชียนนิดนึงในเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนจะส่งผลกระทบต่อในแง่ของกำไรในไตรมาส3ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้จะมี effect loss ประมาณ 5,000 กว่าล้านเข้ามาในไตรมาส3เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเพียงแต่ว่าก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยค่อยๆสะสมไปในส่วนของไทออยแต่ว่า SPRC เนี่ยไม่มีเพราะว่า functional currency ของเขาเนี่ยเป็น US dollar นะครับในส่วนของ midstream ลงมาสู่ของ downstream เนี่ยบ้านเรามีอะไรเยอะแยะมากเลยนะครับในเมื่อวานนี้นะครับก็คือกบง.นะครับคณะกรรมการนโยบายพลังงานเนี่ยก็มีมตินะครับจะตึงราคาน้ำมันนะครับดีเซลไว้อยู่ในกรอบสักประมาณ30 บาทนะครับ
มีการทำอันแรกก็คือลดสัดส่วนดีเซล B10 B7 เนี่ยลงมาเหลือ B6 นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า B100 เนี่ยนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่41บาทต่อลิตรนะครับในขณะที่เนื้อน้ำมันที่เป็นน้ำมันดีเซลจริงๆเนี่ยหน้าโรงกลั่นอยู่แค่ประมาณสัก20กว่าบาทต่อลิตรนะครับจะเอา41บาทต่อลิตรมาผสมเยอะๆในเนื้อน้ำมันเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนแพงขึ้นรัฐก็ต้องเข้าไปซับซิไดเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็เลยลดลงชั่วคราวจาก B7 B10 ลงมาเหลือ B6 นะครับแล้วก็อันที่2ที่เขาทำก็คือลดการเก็บเงินกองทุนน้ำมันนะครับจากของ B7 เนี่ยจาก1บาทต่อลิตรลงมาเหลือ1ตังค์ก็คือพูดง่ายๆก็คือไม่เก็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ราคาดีเซลจากเดิมเนี่ย B7 ที่ขึ้นไป31บาทแล้วเนี่ยจะลงมาอยู่ในกรอบสักประมาณ30บาทนะครับส่วนในแง่ของB10 นะครับแล้วก็B20 เนี่ยมันด้วยความที่ว่ามันถูกลดสัดส่วนลงไปเหลือ B6 เนี่ยมันก็จะกลายเป็นราคาเดียวกันเกือบหมดนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือมีการแคป marketing margin ไว้ที่บาท40ตังค์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผลกระทบก็คือ retail oil operator เนี่ยโดนหมดทุกคนนะครับแต่ถามว่ามัน in the price หรือยังในราคาหุ้นตรงนี้ก็ in the price เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าmarketing margin เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งลดลงนะครับจริงๆมันลดลงมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วตลอดทั้งเดือนเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.4 บาทเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ต้นเดือนตุลาคมเนี่ยตอนนี้มันลงมาเหลือ 1.2 บาทการที่แคปอยู่ที่ 1.4 เนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้มันแย่เพิ่มเติมซึ่งมันแย่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าเพียงแต่ว่ามันจะแคปอัพไซด์ในกรณีเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันมันลงเนี่ย marketing margin มันก็จะถูกแคปไว้ที่บาท40นะครับตรงนี้นะก็เลยจะทำให้ในแง่ของ sentiment ของพวก retail oil operator เนี่ยถูกฮิตได้ในช่วงสั้น คนที่ถูกฮิตโดย marketing margin ก็จะมี PTG OR บางจากแล้วก็ ESO นะครับแล้วก็ในเรื่องของ B100 เนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดไปว่าลดจาก B7 B10 ลงมาเหลือ B6 เนี่ยมันก็จะทำให้ volume ของ B100 หายไปประมาณสัก 40,000 ลิตรต่อวันนะครับก็จริงๆไม่ได้เยอะครับประมาณสัก 1% ของการผลิตในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะก็มีผลกระทบต่อ GGC PTG บางจากแล้วก็ EA พวกเนี้ยที่มี capacity ของ B100 นะครับตรงเนี้ยก็อาจจะกระทบบ้างเล็กน้อยนะครับครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ย recommendation ของเราก็ stick ติดอยู่กับ upstream ก่อนก็คือสอพอแล้วก็โรงกลั่นก็คือพวก SPRC Thai Oil ในขณะที่เรายัง positive ต่อ long term ในส่วนของ retail operator แต่ว่าตอนเนี้ยยังไม่ได้ทะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะกลับไปรีโลเข้าไปในพอร์ตนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยก็คือจะได้รับผลกระทบจากค่าการตลาดที่ต่ำแล้วก็งบเนี่ยในไตรมาส3จะแย่เพราะว่ามีผลกระทบของโควิดมาแล้วเราเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะสูงไปตลอดปีเรามองว่าไทมิ่งที่ดีจะรีโลดเนี่ยก็คือต้นปีหน้านะครับครับพี่ปูผมถามนิดนึงครับในฝั่งของตัวเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี้ยคือเขาจะควบคุมถึง31ตุลาหรือว่า20วันเนี่ยแต่มันมีโอกาสที่มันจะต่อถูกไหมพี่ถ้าราคาน้ำมันมันไม่กดไม่ลงจริงๆครับใช่ครับเพราะว่ากองทุนเนี่ยมันยังมีสถานะเป็นบวกอยู่ประมาณ 28,000 ล้านนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยเขาใช้ subsidize ไอ้ตัว LPG เนี่ยอยู่สักประมาณ 10,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันยังเหลืออยู่ยังสามารถตรึงราคาน้ำมันได้ในระยะเวลานึงเพียงแต่ว่าด้วยดีเซลที่โวลูมเนี่ยมันเยอะมากนะครับปีนึงเนี่ยประมาณสัก20,000 กว่าล้านลิตรเนี่ยเดือนนึงเนี่ยก็ตกประมาณสัก 2-3 พันล้านเนี่ยถ้าไปซับซิไดซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังพอมีรูมครับที่จะทำได้ที่จะต่อไปได้ครับโอเคครับกลับไม่ท็อปปิกของเราในวันนี้ครับคือตัว SPRC ครับพี่ปูผมต้องบอกว่าราคาของ SPRC เนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าเวลาทุกครั้งที่มันลงไป9บาทเนี่ยนะผมมันเด้งมา10บาทเร็วมากเลยเพราะ sentiment ของ reopening play ของตัวโลกเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะถามพี่ปูว่ามันถึงเวลาหรือยังครับที่ SPRC จะเล่นจาก10ขึ้นไป11สักทีนึงครับเพราะว่า6เดือนที่ผ่านมามันเล่นอยู่ในกรอบ9 10ประมาณนี้ตลอดเลยครับคือถ้ามันจะรีเลทมันจะต้องรีเลทช่วงนี้แหละครับเพราะว่า1เลยเนี่ยก็คือค่าการกลั่นเนี่ยมันพ้น break even เรียบร้อยแล้วนะครับที่เมื่อกี้เราในรอบกี่ไตรมาสพี่ปูมันติดลบมากี่ไตรมาสแล้วเนี่ยพี่ปูประมาณปีครึ่งอะครับที่มันติดลบปีครึ่งไตรมาส4เป็นครั้งแรกในรอบปีครึ่งที่เทิร์นละใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเชื่อว่าพอค่าการกลั่นเนี่ยมันพ้น break even ขึ้นไปเนี่ยหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นทั้งหมดจะถูกรีเลทขึ้นนะครับครับและจริงๆที่พี่ปูเลือก SPRC เป็น PLP เลยเพราะว่าตัวอื่นๆมันอาจจะมีปิดโตกดอยู่อย่างนี้เข้าใจถูกไหมครับใ
ช่ครับเพราะว่าภาพของปิโตเนี่ยเราขอเล่าต่อเนื่องเลยละกันก็คือมันยังไม่ชัดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการขาดแคลนไฟในจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ในยุโรปเนี่ยมันส่งผลทำให้ถึงแม้ว่าเขามีการควบคุมการรันของปิโตรเคมีคอลแพลนต์นะครับก็คือให้สั่งให้ลดรันบ้างสั่งให้ปิดบ้างเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลดการใช้ไฟของประเทศลงเนี่ยแต่มันไม่ใช่ว่าซัพพลายหายไปอย่างเดียวเพราะว่าโรงงานของเล่นโรงงานเฟอร์นิเจอร์โรงงานเท็กซ์ไทล์เนี่ยก็โดนปิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวสตรีมดีมานด์เนี่ยก็คือความต้องการใช้เม็ดพลาสติกมันก็หายไปด้วยนะครับมันก็เลยยังพูดไม่ได้ว่าผลกระทบอันไหนมันเยอะกว่ากันนะครับแต่ด้วยความชัดเจนนะครับว่าพวกปิโตรเคมเนี่ยเป็นราคาขายเนี่ยมันอาจจะขึ้นได้บ้างนะครับจากต้นทุนที่มันเพรสเชอร์ขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนพลังงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าปิโตรเคมเนี่ยใช้ไฟเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่ามาร์จิ้นเนี่ยมันก็จะถูกสควีซนะครับจากไอ้ต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่ขึ้นในขณะที่สเปรดที่อาจจะได้ผลบวกจากซัพพลายที่ช็อตเทสไปเนี่ยมันยังไม่ชัดเพราะว่าดีมานด์มันหายไปด้วยครับก็เลยภาพมันเลยยังไม่ชัดเจนมันไม่เคลียร์เท่ากับพวกโรงกลั่นกับพวกอัพสตรีมนะครับครับพี่ปุ๊ครับผมถามนิดนึงคือตอนนี้ครับว่า energy shortage เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในยุโรปนะครับเนี่ยผมตัวจากชาร์ตไพรซ์ตรงนี้นะครับก็คือจะเห็นได้เลยว่า average price นี่คือหูสูงมากนะครับต่อยูโรต่อเม็กเนี่ยนะครับแล้วก็ในจีนเองเนี่ยก็หนักเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับถ้ามันลามไปในอเมริกาเนี่ยพี่ปุ๊แล้วมันมีโอกาสนะคือตอนนี้จีนกับยุโรปอ่ะเจอละแล้วถ้ามันลามไปในอเมริกาอีกนี่คือทั้งโลกเรามันจะเป็นยังไงเนี่ยพี่ปุ๊ในฝั่งของพลังงานเนี่ยครับก็คือตอนนี้จริงๆมันก็เริ่มไปแล้วนะครับก็คือในฝั่งยุโรปเนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของก๊าซธรรมชาติเพราะว่าในยุโรปใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะนะครับแล้วก็ทางฝั่งเอเชียหรือว่าฝั่งจีนเนี่ยใช้ถ่านหินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอก๊าซขาดนะครับทางฝั่งยุโรปก็ไปก่อนตอนนี้ยุโรปก็พยายามจะกลับมารันโรงไฟฟ้าถ่านหินก็เลยอินพอร์ตถ่านหินเข้าไปก็เลยซ้ำเติมไอ้เรื่องของถ่านหินในเมืองจีนเพิ่มขึ้นนะครับทางฝั่งอเมริกาเนี่ยซึ่งมีซัพพลายของก๊าซจากเชลก๊าซแล้วก็เชลออยล์ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับแต่ด้วยการโปรดักชันที่ยังค่อนข้างลิมิตเนี่ยก็เลยทำให้ก๊าซในอเมริกาเนี่ยก็ขึ้นด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับสักประมาณ5-6เหรียญต่อ MMBTU นะครับต่อล้าน BTU ในขณะที่ก๊าซทางฝั่งเอเชียทางฝั่งยุโรปเนี่ยมันปาไปถ้าเป็น LNG เนี่ยมันปาไป35เหรียญละนะครับสุดท้ายอ่ะมันจะเกิดการ arbitrageนะครับดึงขึ้นซึ่งจะทำให้ราคาก๊าซในอเมริกาเนี่ยมันสูงขึ้นหรือว่า sustain high นะครับในช่วง ในช่วงอนาคตอันใกล้ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าหนาวครับโอเคได้ครับชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊มากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ